ส่วนคดีแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์คุณผู้ชมครับเรื่องของการหลอกขายทองออนไลน์เมื่อวานนี้ครับตำรวจปคบก็นำสำนวน 7,000 แผ่นนะครับส่งมอบให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์แล้วก็บริษัท K2N Go จำกัดใน5ข้อหาแล้วครับที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพครับผู้บังคับการตำรวจปคบเนี่ยก็นำสำนวนคดีหลอกขายทองจำนวน18แฟ้มความหนากว่า 7,000 แผ่นนะครับของผู้เสียหายชุดแรก36คนที่เป็นโจทยื่นฟ้องบริษัท K2N Go จำกัดนางสาวกรกนกหรือว่าแม่ตั๊กรวมไปถึงนายการพลหรือว่าป๋าเบียร์ซึ่งก็เป็นจำเลยครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในคุณภาพหรือสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการและโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จรวมทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันพลตำรวจตรีวิทยาท่านก็บอกนะครับว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานของผู้เสียหายชุดแรกมาส่งให้กับพนักงานอัยการมั่นใจในพยานหลักฐานและคาดว่าจะมีการพิจารณาสั่งฟ้องภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยยังอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดส่วนรายละเอียดในสำนวนนั้นครับตำรวจได้อายัดทรัพย์สินและก็ยื่นไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.มูลค่ากว่า100ล้านบาทรวมทั้งมีการอายัดที่ดิน99แปลงแต่ยังต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนของเงินจำนวนมากที่ทางผู้ต้องหาเคยไลฟ์โชว์นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าทองเบื้องต้นตรวจค้นแล้วไม่พบเจอในตรงนี้ครับไปฟังเสียงเรื่องของการให้สัมภาษณ์ครับเรายึดส่งรายงานปปง.ประมาณ100กว่าล้านส่งปปง.100กว่าล้านเรื่องรถครับเรื่องรถเงินในบัญชีก็มีเงินที่กองเก็บตั้งได้ไหมตอนเราไปค้นไม่เจอตามที่ปรากฏเป็นข่าวครับเราไปเขาไม่มีละนะครับก็มีเงินในบัญชีธนาคารเนาะอ๋อแบรนด์เนมไม่เจอแล้วเขาก็ไม่เจอเหมือนกันเพราะเราไปขอญาติเรียนเนี่ยเราไปเนี่ยหลังจากที่พอมีเรื่องมีราวเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการฉนดเงินมีเรารายงานอายัดไปที่ปปง.แล้วครับแล้วอย่างเงี้ยทรัพย์สินหายไปทางตำรวจจะมีวิธีการไปติดตามยังไงบ้างก็เรามีทีมสืบติดตามอยู่ครับครับเขาแบ็คใหญ่จริงไหมครับไม่มีนะเพราะว่าทางเราทำเต็มที่ครับส่วนผู้เสียหายเฟส2ครับขณะนี้พบว่ามีประมาณ 1,600 รายแล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนทยอยเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการได้ในคราวต่อไปครับด้านนายสันใจจันผ่องอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาก็ระบุว่าในส่วนของสำนักงานอัยการนั้นนะครับยืนยันดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวแล้วก็ฝากขังไว้ตามคำสั่งของศาลอาญาจะครบกำหนดฝากขังครั้งที่4ในวันที่17พฤศจิกายนนี้หลังจากส่งมอบสำนวนเสร็จสิ้นนั้นทางผู้เสียหายได้นำดอกไม้นะครับมามอบให้กับอัยการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยครับ